เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องเมย์ครับเช่นเคยนะ นะแล้วก็ในวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรวะบิ๊ก Battle Simulator 3D นั่นเองนะก็โหลดได้นะผมโหลดฟรีนะเป็นเกมแบบ 3D ดูแบบน่ารักดีนะเหมือนเกม Pocket N นะมาเราจะมาเริ่มจากด่านนะไอ้ที่ด่านเลยเนี่ยบิ๊กเกียร์โอ้ทะเลทรายนั่นจะมีปิงปองป่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นพวกภูเขาแต่ที่4ไม่ได้อันนี้ชัตเตอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นเบียอะไรวะใช่ไหมเถอะอ่ะเริ่มเลยด่านแรกว้าวว้าวท่านผู้ชมสุดยอดว่ะรู้สึกว่าอันนี้เพลเยอร์ของอันนี้คืออันนี้ทีมเราและอันนี้ทีมศัตรูอันนี้ทีมศัตรูอันนี้ทีมเราแล้วต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหมันมีบอสมีแบบพวกทหารทั่วไปแล้วก็มีพวกบอสด้วยนะสุดยอดไปเลยเกมนี้โอ้ใบไม้เป็นเงินนะมาช่างมันเถอะเริ่มเล่นเลยแล้วก็อันนี้ทับหลังเผื่อทับหน้าแตกเย็บสามารถลบได้อ้าวโหล้มแมปหมดล้มหมดเลยเหรอสุดยอดแต่เราก็สามารถกดตัวละครอีกทีนึงนะผมเพื่อลบเห็นไหมเกมดีเว้ยโอเคมาวู้ภาพมีสิงเนี่ยเสียกัดข้ามันลูกไอ้มดเดียวดูเบามากเลยปิ้วปิ้วปิ้วดูว่าพัสมามาดีกว่าเว้ยเสร็จยอด yes วิจัยจะสามดาวโอ้มีไอตัวใหม่ผมไฟเอ็นมันยิงมันนับกดยิงมันมีอะไรวะมันมีมดทหาร1 2 3 4 5 6 6ตัวแล้วก็มีมดยิงน้ำกด3ตัวนี่1 2 3 4 5อ่ะฮะแล้วก็มดยิงหลังเพื่อความปลอดภัยแต่ละไปผู้กองนะผู้กองตายกว่าคนแรกนะตายจับมันยิงเป๊ะพี่แรงนะแรงไม่ใช่เล่นนะเนี่ยปิ้วโป๊ะปิ้วก็จริงมันก็แรงวิวเป๊ะวิวเป๊ะตายเป๊ะมีเอฟเฟคแบบน้ำกระเด็นอะไรมันดีมั่งเหรอเนี่ยนี่คนชนะโอเคท่านผู้ชมมาต่อเลยแต่สองดาวนะมาต่อไปเมงเต่าทองน่าจะเป็นเมงเต่าทองเมงกับแบบปีแข็งใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใช้แบบไม่ดิมแข็งใช่ไหมปีแข็งนี่แล้วก็นี่วางแบบนี้มันจะได้เปลี่ยนมันได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เหรอเปลี่ยนไม่ได้อ่ะโอ้ไม่เป็นไรวางเพิ่มหมดแล้วอันนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้โอเคเริ่มโอ้ยิงวันอาหารเอายิงแบบนี้ผมถ้าเป็นแบบแนวกระดานนะตายเห็นไหมวางแผนดีอ่ะแต่มันก็ถึกนั่นเดี๋ยวโดนหลายนะกว่าจะแตกไม่ผมว่านั้นเดินไม่กี่นะก็แตกเกมอะไรเนี่ยมีอยากเล่นบนคอมมากกว่านะเพราะว่าไม่มีโฆษณาไงต่อไปเต่าทองยิงแล้วก็ไอ้มดดำเนี่ยเกมเป็นอะไรของมันวะฮะเกมอะไรเนี่ย
อ่ะกดแล้วกดเลยเหรออันนี้เป็นไงยายไม่อยู่ข้างหลังโอเคไปมาคิดว่ามีตัวแทงแล้วเก่งมาเหรอปรยิงมาเลยเงินยิงทีนี้ใส่แต่นะฮะเออนั่นแหละยิงโบแปรตายอีกตัวเดียวแค่นั้นตายบอกแล้วเก่งเกมมันเองมันเนี่ยโอ้ได้มาในตัวใหม่ครับผมเต่าทองนั่นเองสายแทงที่ดีคราวนี้นี่มันรอบๆเลยฮะแมงอะไรข้างหน้าจิ้งหรีดอ่ะโอเคจิ้งหรีดน่าตีไวนะมันดำด้วยมันดับตีเร็วแล้วก็โอเคยันเหมือนไปตัวแทงเออแผนเดี๋ยวแม่แผนโอเคจิ้งหรีดถ้าผมเห็นมันตีไวแบบแป๊ะเลยอ่ะเนี่ยมดแป๊ะเออแต่จิ้งหรีดตีเร็วกว่าแป๊ะเออโอ้ไปแล้วตัวแทงเราตายไม่เป็นไรเราเหลือเยอะ4ตัวตายน้ำกดยิงวันโป๊ะตายขึ้นดูเบามากโอเค1ดาวก็ช่างหัวแม่มันนะมีไอ้แมลงยิ่งหลีด2ตัวเป็นตัวอันตรายใช่ไหมมันก็เหมือนตรงกลางยังไม่ผิดจะมีสักตัวใช่ไหมแล้วก็ลุมมันเลยแล้วก็มดยิงเนี่ยโอเคก็ได้แล้วโอเคไปเริ่มเลยสวยงามเลยโอเคชนะมันยังไม่รู้ตัวนะว่ามีสไนเปอร์อยู่รู้สึกผมจากการสังเกตผมนะเออไอเนี่ยไอมดยิงใช่ไหมต้องยิง3นัดตายนะผมถึง2แป๊ะโอเคชนะโอเคมาต่อเลยจิ้งหรีดเยอะดีนะเนี่ยเราต้องให้มันอยู่ตรงกลางแล้วแหละท่านผู้ชมถ้าตรงกลางนะเราสามารถลุมได้โดยการใช้ไอ้มดยิงน้ำกรดนี่มันดำเลยกดเอาดิเอาดิเร็วๆดิกดโอเคได้แล้วมันหมดแล้วก็ได้ตัวหนึ่งโอเคไปมันกัดเร็วนะดูว่าแป๊ะเห็นไหมโอ้แป๊บเดียวมันจะตีเร็วใช่แล้วตรงนี้1 2 2นัดเตะถืนไปไหนตายแล้วทุกชมแต่ก็ได้อยู่เอาชนะเฉยมันจะแพ้แต่ก็ชนะอะไรของมันโอเคนะมีจิ้งหรีดเฮ้ยเราได้จิ้งหรีด180มันมีจิ้งหรีดแล้วมันก็มีไอ้มดยิงเยอะมากงั้นเราจะพุ่งไปหามันเลยนะแล้วก็ใช้ตัวแทง
นี่เนาะตัวแทนก็จะเป็นเต่าทองจิ้งหรีดเดินไว้ใช่ไหมนี่มันจะไว้ตรงนี้เอาไฟมายิงด้วยช่วยยิงหน่อยโอเคโอเคได้แล้วไปเลยจิ้งหรีดรีบไปเห็นไหมท่านผู้ชมว่าแล้วมึงวิ่งไวอืมอืมแตะเอ้าแตะเอ้าตายไอ้หิงไงกัดเลยขมเขี้ยวถ้าวิ่งไอ้เต่าท้องนี่แบบงงยิงงงยิงจังเลยแตะโอเคชนะดูอยู่แล้วฮะแผนดีโอเคเกมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะ